ถ้วยลูกลอยมันจะมีน็อตถ้วยระบายน้ํามันอยู่ตรงนี้ข้อดีของมันเลย1มันสามารถเช็คได้ว่าน้ํามันมันไหลดีมั้ยไหลปกติมั้ยเวลาเราเปิดก๊อกน้ำมันเวลาเครื่องไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ถอดเช็คดูว่าถอดน็อตตัวนี้ออกปุ๊บก็ดูการไหลของน้ำมันว่ามันไหลต่อเนื่องดีไหมถ้าหากมันเกิดการสึกหรอเกิดการไอตัวบิดมันหลุดออกไม่พอน็อตตัวนี้มันขันไม่ออกด้วยใช้ครีมหนีบยังไงก็ไม่ออกใช้ครีมหนีบก็หัวมันลุยหมดแล้วการแก้ไขจะทำอย่างไรการแก้ไขเราจะใส่น็อตตัวใหม่เข้าไปครับโดยการเจาะรูใหม่เลยรูดอกสวรรค์ที่เราเจาะเป็นน็อตขนาดเบอร์ M5 M5 ตำแหน่งที่เราเจาะจะเจาะอยู่ประมาณนี้เจาะเข้าไปอันนี้เป็นขนาดเบอร์4มิลนะ M5 เนี่ยก็คือความโตของน็อตขนาด5มิลเพราะฉะนั้นดอกที่เราเจาะเราก็ต้องเผื่อด้วยเผื่อเนื้อที่เวลาเราขันเกลียวเข้าไปด้วยดอกเจาะที่ดีก็อยู่ประมาณดอกสว่านนะที่เอามาเจาะเปิดทางเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ4มิลนะเริ่มที่4มิลถ้าหาก4มิลแล้วมันยังไม่พอเราก็ต้องขยับไปที่4.5มิลแล้วก็สามารถขันได้สบายนะครับเพื่อนๆใส่เข้าไปหัวเบอร์น็อตนะเบอร์ M5 คูณ 0.8ดอกที่ใช้ในการตับนะ M5 คูณ 0.8 หลังจากนั้นก็ขมลงไปแบบนี้เลยแล้วก็พร้อมกับหมุนลงไปด้วยครับมันก็จะกินเนื้อไปเรื่อยๆถ้าหากมันยังเข้ายากอยู่เราต้องเปลี่ยนดอกเจาะใหม่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มกินลงไปแล้วเราต้องกดช่วยด้วยนะสามารถหมุนเข้าไปได้แล้วเนี่ยพอเราเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บให้ไปหาน็อตขนาด M5 มาน็อตขนาด M5 คูณ 0.8 มาต้องเคลียร์พวกเศษสกปรกออกด้วยน็อตเนี่ยก็ต้องมีสปริงไม่ใช่มีแหวนกันน้ำมันรั่วด้วยนะแหวนเราจะเอาเป็นแหวนแบบแหวนมินเนียมหรือแหวนกระดาษก็ได้หรือแหวนทองแดงก็ได้แล้วแต่เราหาได้แต่อันนี้พอดีไปได้น็อตที่มันมีแหวนติดมาอยู่แล้วเป็นแหวนกระดาษครับนะตัวน็อตเนี่ยมันต้องยื่นออกมานิดหน่อยนะเราอย่าเจาะอย่าตัดน็อตให้มันยาวเกินถ้าหากตัดน็อตยาวเกินน็อตมันจะไปยันลูกลอยได้นะครับไปยันลูกลอยได้เพราะฉะนั้นน็อตไอ้ตรงนี้เวลามันโผล่ออกมาแล้วมันต้องไม่โผล่ออกมายาวเกินนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับง่ายๆเลยแล้วก็สามารถเช็คน้ำมันได้สวัสดีครับ